ในขณะที่ประเด็นค่าไฟก็มีข่าวดีนะครับสำหรับบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยจะได้จ่ายค่าไฟ3.99บาทครับนายพิรพันธ์สารีรัฐมิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับบอกว่าจะเตรียมเสนอคณะกอพมชให้ตรึงค่าไฟงวดแรกปี67ก็คือ4เดือนแรกนะครับมกราถึงเมษาเนี่ยไว้ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยใช้เฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับ สำรวจแล้วจะมีอยู่17.7ล้านครัวเรือนซึ่งใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนครับ คิดเป็น75%ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศโดยจะใช้งบกลางปี67กว่า2,000ล้านบาทนี่นะครับมาบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในกลุ่มนี้ส่วนบ้านที่ใช้ไฟเกิน301หน่วยต่อเดือนขึ้นไปก็ส่วนจะมีการหารือแนวทางการดูแลค่าไฟให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับยืนยันนะครับว่าไม่ใช่4บาท68สตางค์ตาต่อหน่วยตามมติกรกพแน่นอนนะครับโดยจะพิจารณาแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสมเบื้องต้นอาจจะยืดหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายบรททิตทธแห่งประเทศไทย และให้ปตทลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติลงส่วนที่นายกรัฐมนตรีอยากได้4บาท10ชตางต่อหน่วยนี่ในะฮะปรากฏว่าส่วนตัวของรัฐมนตรีผลิภัณฑ์บอกว่าอยากได้3บาท99ต่อหน่วยนะครับขณะที่นายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ย ก็ยังยืนยันฮนะตามที่ประชุมของ3สถาบันเอกชนกกรอขอให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาข้อเสนอของเอกชนซะโดยการให้ตรึงค่าไฟงวดใหม่3บาท99สตางค์นะครับแล้วก็ตั้งกรออด้านพลังงานขึ้นมารื้อโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบกันเลยครับเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนะครับแล้วก็จะเอื้อต่อการวางแผนการลงทุนของภาคเอกชนด้วยไม่ต้องมาเจอกับดักค่าไฟทุกๆ4เดือนซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งอย่างเวียดนามน,นี่ยนะครับ ค่าไฟของเขาอยู่แค่2บาท70สตางค์เท่านัน้นอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกค่าไฟก็แค่3บาท30สตางค์เท่านั้นเองครับซึ่งทั้ง2ประเทศมีค่าไฟฟ้าต่ำกว่าประเทศไทยมากกว่า10%ขึ้นไปนะครับ